แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของบอนด์ยิลด์กันบ้างแล้วกันนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่เล่นตามธีมบอนด์ยิลด์ร่วงลงมานะครับดูอย่างบีกริมนะครับผมก็ขึ้นมา 5% เลยนะครับ GPC เนี่ยขึ้นมา 6% นะครับตัวกราฟเนี่ยจะขึ้นน้อยหน่อยนะครับเอ็กโคแล้วก็ลาดเนี่ยประมาณเฉลี่ย 1-2% นะครับก็ดูคอลัมน์ขวาสุดนะที่เมื่อกี้ติดไว้ก็ที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนเรื่องช็อตคัฟเวอริ่งนะพี่บอนเห็นว่าทุนเฉลี่ยย้อนหลัง1เดือนนะฮะที่เป็นเขาช็อตกันไว้เนี่ยตัว Bgrim กับ GPC อ่ะมันต่ำกว่าแล้วแปลว่าคนก็น่าจะช็อตคัฟเวอร์ไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่ช็อตก็จะขาดทุนถ้าไม่ได้ช็อตคัฟเวอริ่งจะขาดทุนนะครับแต่ว่าถ้าดูตัวกราฟเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยคนที่ช็อตยังสูงกว่าอยู่นะครับผมตัว Echo ตัว Echo ก็เหมือนกันนะฮะจะห่างเป็นพิเศษตัวลาดก็ด้วยนะฮะยังสูงกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็เลยอาจจะบวกน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยมาดูบอนด์ยิลด์ไทยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าเกิดบอนด์ยิลด์มันลงมาเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะได้มูลค่ามากขึ้นประมาณเท่าไหร่นะมีเซนซิทิวิตี้มาให้ดูแต่นี้ถ้าดูจากภาพครับพี่มนอันนี้พันธบัตร10ปีของไทยนะครับผมลงมาจากพีคเนี่ยประมาณ 3.4% เนี่ยลงมาราวๆประมาณสัก60บิปได้แล้วนะครับเพราะนั้นเรามาดูภาพถัดมากันนะฮะว่าทำ sensitivity นะครับตารางด้านล่างเนี่ยจะทำเป็น sensitivity ว่าถ้าเกิดบอนด์ยิลด์10ปีของไทยนะครับลงทุกๆ10บิปเนี่ยมันจะเพิ่มหรือลดมูลค่าได้เท่าไหร่นะครับถ้าบอนด์ยิลด์ลงเนี่ยอันนี้เพิ่มมูลค่านะครับผมก็จะเห็นว่าใบใส่มาให้แล้วนะฮะตัว Bgrim เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ประมาณสัก 6.6% นะครับผมเมื่อวานขึ้นมาก็หมดแล้วใช้โควต้าไปหมดเลยนะใช้โควต้าขาขึ้นEcho นะครับผมก็ประมาณ 4.8% นะครับ GPC จะน้อยหน่อยนะครับ 3.6% กราฟ 4.2 นะครับลาด 6.6 นะเห็นว่ามันไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าอยากจะให้ดูตารางด้านบนเนี่ยตารางด้านบนเนี่ยเราทำเป็น sensitivity กับค่า FT ครับนะครับจริงๆอ่ะตลาดเล่นบนธีมยิวบอนยิวร่วงอ่ะได้นะครับแต่ว่าตัวหลักที่กำหนดเนี่ยโดยเฉพาะหุ้น GPC กับ Bgrim ใช่คือเรื่องค่า FT ใช่ครับแล้วมันมีผลกับราคามีผลกับ NAV ของบริษัทเยอะมากกว่านะครับผมดูจากตารางด้านบนเนี่ยยังถ้าค่า FT ลงไปแค่20ตังค์นะครับสัก 4.68 ไป 4.42 นะฮะมูลค่า Bgrim บน Sensitivity ของเรานะฮะหายไป3บาทเลยครับเพราะนั้นมันต่างกันเยอะนะครับผมหายไปหลายเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยอยากจะติดไว้ให้แล้วกันว่าทีมบอนด์ยิลด์เนี่ยเล่นแล้วก็มันมีจุดจำกัดเหมือนกันเชิงเทรดดิ้งใช่แล้วก็ตอนนี้ถ้าถามไปนะครับบอนด์ยิลด์ของไทยตอนนี้ 2.8% กว่าๆเนี่ยน่าจะใกล้ต่ำสุดแล้วแหละนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายคือ 2.5 นะครับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยคือดอกเบี้ย1วันนะครับผมแต่ถ้าเราลงทุนพันธบัตร10ปีเนี่ยเราก็ต้องการส่วนช่วยเชยความเสี่ยงที่ต้องถือยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นพันธบัตร10ปีมันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 2.5 ได้ตอนนี้อยู่ 2.78 มันก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับผมแก็บตรงนี้มันก็ถือว่าน้อยมากมันจะมีกรณีที่บอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยต่ำกว่า 2.5 ได้ก็คือตลาดเนี่ยคาดว่าจะลดดอกเบี้ยเร็วมากซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดใน recession แต่ของไทยเราไม่ได้มีความเสี่ยง recession นะครับแล้วแบงก์ชาติเองก็ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าบอนด์ยิลด์ 2.5 เนี่ยน่าจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่บอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยมันจะลงไปมากกว่านี้มากนะครับแต่มองกลับกันนะครับผมปีหน้าเนี่ยแอบมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของพรบเงินกู้ 500,000 ล้านนะครับที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเงินดิจิตอล 10,000 บาทต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอัพไซด์ที่จะทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยขึ้นซึ่งมันก็จะกลับมากดดันหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเล่นบนธีมบอนด์ยิลด์นะฮะเพราะนั้นก็อยากให้ดูแล้วกันว่าแถวๆ 2.7 เนี่ยมันน่าจะเริ่มแบบไม่ลงต่อแล้วนะครับสำหรับบอนด์ยิลด์ไทยโดยเฉพาะตารางด้านบนนะครับที่เห็นที่เมื่อสักครู่บายบอกว่าเราคำนวณที่ 4.4 เนี่ยจะทำให้อย่าง Bgrim เนี่ยอยู่ที่26บาทครับซึ่ง 4.4 เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราไม่ได้ได้ยินจากทางฝ่ายรัฐว่าจะให้เป็นตัวเลขมันจะเป็น 3.99 4.1 หรือเต็มที่คือ 4.2 นั่นหมายถึงว่ามันยังมีดาวไซด์จากตรงนี้ได้อีกแล้วก็สมมติ20ตังค์คร่าวๆนะฮะ20ตังค์หายไป3บาทถ้ามันเป็น 4.2 ปุ๊บเนี่ยมันก็เหลือแค่23ถ้าเป็น4ท้วนก็จะเหลือแค่20ซึ่งก็เป็นเบสเคสของตัว target price ของเรานั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องจับตาเรื่องของราคาค่าไฟนะครับเพราะว่าก็ยังมีการถกกันแล้วก็ค่อนข้างยืนยันละว่านายกจะไม่ให้เกิน 4.1ครับอันนี้ก็เลยเป็นดาวไซด์ที่เรียกว่าเป็นแรงกดดันในเชิงของราคาหุ้นแล้วก็กำไรของทางโรงไฟฟ้าอยู่ก็แนวโน้มเราก็เลยมองแบบในเชิงที่ว่ามันมีดาวไซด์ช่วงนี้โรงไฟฟ้าก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่น่าสนใจในการเชิงของการลงทุนอาจจะเหมาะเทรดดิ้งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าส่วนตัวนะไปคิดว่าบอนด์ยิลด์ตรงนี้น่าจะใกล้ต่ำสุดแล้วสำหรับตัวไทยนะฮะธีมบอนด์ยิลด์ก็อาจจะ
กลับกันก็ได้นะฮะในช่วงปีหน้านะก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับผมใช่ครับ